ยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook นายหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ กับ Bentley Continental GT V8 แต่ก่อน Continental GT เนี่ยมันเป็น W12 เป็นเครื่อง12สูบแต่ตอนนี้มาทำเป็น V8 นะครับแต่ V8 ก็ไม่ได้ด้อยนะเพราะ V8 ทวินเทอร์โบ542แรงม้า770นิวตันเมตร0ถึง104วินาทีท็อปสปีดความเร็วสูงสุด318กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายละเอียดเยอะผมบอกเลยว่าเอาไม่หมดอะเอาจ่ายอย่างแรกก่อนผมชอบตัว B ติดปีกเห็นเป็น Bentleyกระจังหน้าเนี่ยนะครับเป็นแบบรังผึ้งแล้วก็เป็นสีดำเงานะครับดูสวยดีออปชันที่เขาเพิ่มมาคันนี้คือตัวนี้ลิ้นด้านล่างเป็นคาร์บอนบางคนถามว่าพวกนี้ช่วยอะไรช่วยพวกดาวฟอร์สพวกแอโรไดนามิกกดให้รถมันอยู่นะครับรถคันนี้สแตนดาร์ดคือ 17.3 นะครับ 17.3 ล้านบาทแต่คันนี้20ล้านบาทเพราะว่าอะไรเพราะ20ล้านบาทเนี่ยเพิ่มไอ้พวกเนี้ยดำเงาๆคาร์บอนพวกนี้เพิ่มตังค์ทั้งนั้นแหละนะครับไฟหน้า Full LED นะสวยสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับล้อแม็กสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยเขาให้20นิ้วแต่สแตนดาร์ดของ AAS Auto Service ซึ่งเป็นผู้นำเข้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้121แต่ไม่ใช่ลายนี้ลายนี้เพิ่มตังค์ประมาณ 400,000 นะถ้าผมจำไม่ผิดของเขาที่ให้จะเป็นลายแบบลายเงาๆแต่นี้ให้เป็นเขาเพิ่มมาเป็นลายนี้แต่งออปชันนี้เพื่อจะได้เข้ากับออปชันพวกคาร์บอนสีดำที่เขาใส่เข้าไปนะชิ้นนี้ด้านข้างนี่คาร์บอนฟูลคาร์บอนมาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกระบายความร้อนนะครับพอลมเข้าก็ระบายออกมานี่ฟูลคาร์บอนมาติดตั้งของแท้แน่นอนครับโลโก้เบนลี่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะฮะเป็นของเบนลี่มาเลยนะครับล้อหลังก็เป็น21นะผมให้ถอยวงกว้างลองดูกว้างๆโซนกว้างของรถคันนี้เป็นซุปเปอร์คาร์ที่นั่งสบายเพราะอะไรมันไม่ได้แฟลตไม่ได้แบนมากเกินไปมันมาสโลปแบบนี้แล้วข้างหลังมันพอจะนั่งได้นะครับพออาศัยนั่งได้คือถ้าคุณเข้าไปนั่งเนี่ยมันยังพอนั่งได้อ่ะผมก้าวเข้าไปให้ดูเนี่ยเห็นไหมหัวไม่ติดด้วยนะลองดูก่อนผมนั่งเนี่ยหัวไม่ติดแต่มันจะติดแค่โซนนั่งคนนั่งข้างหน้าแต่เอาจริงๆสำหรับผมนะหลักๆนั่ง2คนข้างหลังเนี่ยเป็นเด็กหรือสุภาพสตรีตัวเล็กๆก็แล้วกันนะครับไหนๆเข้ามาแล้วให้ดูก่อนเขามีเผื่อคนนั่งหลังจริงๆมีที่วางแก้ว2ที่สำหรับคนนั่งหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ USB สำหรับคนนั่งหลังสวิตช์อยู่นี่เห็นไหมนี่เปิดกระจกบานนี้ของตัวเองได้ด้วยนะวันนั้นเนี่ยเขามีสำหรับคนนั่งหลังจริงบางคนอาจจะบอกด็อกซีทอะไรไม่ใช่นี่มีจริงๆนะครับมีเธอทั้งที่วางแก้วอ่ะคือปกติอาจจะมีเบาะมีเซฟตี้เบลต์แต่นี่มีที่วางแก้วคือหมายความว่าให้นั่งได้จริงๆมาดูข้างหลังคือถ้าเป็นรุ่นก่อนอ่ะตูดมันจะใหญ่อันนี้เขาทำให้มันแฟลตลงมาหน่อยนะครับให้มันสโลปแฟลตลงมาชิ้นเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยที่เพิ่มเป็น20ล้านเนี่ยคาร์บอนก็เพิ่มนะครับสปอยเลอร์คาร์บอนลิ้นล่างที่เป็นคาร์บอนนะพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปทั้งหมดนะครับชิ้นตัวนี้สปอยเลอร์ตัวนี้เลือกได้นะครับปรับตั้งได้สามารถจะกดให้มันกระดกขึ้นมาเองก็ได้นะเปิดปุ๊บมันจะยกขึ้นมาเพราะนั้นปีกล่างตัวนี้มันจะช่วยกดถามว่าทำไมไม่อยู่กับตัวนี้พอลมมันเข้าอย่างเงี้ยลมผ่านเนี่ยจากมือผมเนี่ยเข้าช่องนี้ใช่ไหม
มันจะกดลงตรงนี้ไอ้คาร์บอนตัวเนี้ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดมันจะไม่มีปีกคาร์บอนตัวนี้รับพอเราใส่ปีกคาร์บอนปุ๊บแรงกดเนี่ยดาวฟอร์สลมมันจะกดลงไปนะครับพอกดลงไปปั๊บเนี่ยถึงได้เห็นว่าท้ายพวกนี้มันจะเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนตัวกล้องถอยหลังซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับกล้องถอยหลังซ่อนไว้ตรงนี้เลยเซ็นเซอร์ทุกอย่างมีมาให้ครบนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดท้ายให้ดูบางคนถามว่าเฮ้ยที่เปิดมือตรงท้ายอยู่ไหนเอาให้ดูอีกรอบนึงนะครับโลโก้เบลลี่เนี่ยแตะเข้าไปกดได้นะครับกระเป๋าสัมภาระกระเป๋าเดินทางเก็บได้สบายๆนะเป็นชุดแฮนด์แคร์รี่หรือว่ากระเป๋าแบบว่ากระเป๋าเดินทางไซส์กลางยิงไซส์ใหญ่ใบเดียวก็ได้นะครับเลือกเอาข้างในนี่ผมบอกเลยว่าอภิมหาแอร์เนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับปรับระดับได้เลือกทัชสกรีนก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบที่สำคัญเลยคือเวอร์วางอลังการเบาะหนังเนี่ยหนังแท้นะครับแล้วก็มีแบบส่วนเป็นเบาะหนังนับป้าข้างบนเป็นอะคันเทล่าเยอะแยะไปหมดแต่หนังเนี่ยเขาใช้วัวที่กินพืชเท่านั้นเลี้ยงอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเลทางภาคเหนือของยุโรปนี่เรื่องจริงนะไม่ได้โม้ยวนได้ทำอย่างนี้จริงแล้วก็เลี้ยงให้ดีไม่ให้โดนแมลงสัตว์กัดต่อยไม่ให้มีอะไรทำตอมเพราะอะไรหนังจะได้ไม่ด้านไม่เป็นจุดๆไม่มีรอยด่างคือหนังต้องคลีนจริงๆแล้วมันมั่นใจได้เพราะว่ารถเบลลี่เนี่ยทำจากโรงงานในประเทศอังกฤษนะครับทำมือแฮนด์เมดออกมาเพราะนั้นมันต้องเนี้ยบจริงๆคุณจะเห็นว่าผมว่าถ้าถามคันนี้เป็นรถสปอร์ตไหมผมว่าเป็นซุปเปอร์คาร์จัดว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ได้เพราะสมรรถนะได้เพียงแต่ว่ามันเป็นซุปเปอร์คาร์ในแบบผู้ใหญ่หน่อยสปอร์ตลักชัวรี่หน่อยนะครับโหมดการขับขี่ก็มีทั้งโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตคัสตอมนะฮะหรือว่าเป็นโหมดออโต้ก็ตั้งไว้เป็นตัว B ของเบลลี่แค่นั้นเองนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปเดี๋ยวนี้ต้องมีมาให้อยู่แล้วทุกอย่างมีมาให้ค่อนข้างครบนะ 17.3 ล้านบาทสแตนดาร์ดของ AS Auto Service คือได้ล้อแม็ก21นิ้วสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยมันได้แค่120นิ้วของ AS ได้121นิ้วไปแต่คันนี้20ล้านบาทสำคัญที่สุดซื้อรถขนาดนี้ครับ1ผมขอร้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพราะคุณไปซื้อจากผู้นำเข้าอิสระอาจจะได้ออปชันเยอะอาจจะได้ราคาถูกแต่ระยะยาวเวลาซ่อมบำรุงดูแลรักษาขายต่อมานั่งปวดหัวนะครับมีปัญหาเปล่าๆอย่างนี้เขารับประกันให้ชัวร์ๆมีที่ซ่อมให้ชัวร์ๆนะครับเวลาไปขายต่อก็ได้ราคากว่านะหรือจะเอามาเทิร์นเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ก็ได้ท้ายที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถอีกคันนึงซึ่งยังคงเป็นรถที่ฝันเอาไว้ผมบอกเลยฝันเอาไว้ถ้าคุณอายุสัก30กลางๆคุณอาจจะหารถพวกซุปเปอร์คาร์แต่พอคุณ30ปลายๆเริ่มมีครอบครัวแล้วผมว่ารถแบบนี้คือสิ่งที่พ่อบ้านอยากได้แม่บ้านไม่ขัดคนเดียวนะครับขออนุญาตถอดหน้ากากถอดแมสออกก่อนนะครับก็จะได้เสียงจะได้ชัดๆเนื่องจากวันนี้ติดกล้องแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวไม่ได้มีทีมงานอยู่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขับรถก็ถ้าคนเดียวได้นะถอดหน้ากากได้แต่ว่าถ้ามีผู้โดยสารตั้งแต่2คนขึ้นไปก็ใส่หน้ากากอนามัยไว้นะครับเรื่องของความปลอดภัยจะได้ห่างไกลจากเจ้าโควิด-19คันนี้เครื่องเล็กลงแล้วเพราะเป็น V8แต่ก่อนเนี่ยเป็น12สูบนะครับเป็น W12 ตอนนี้ลงมาเป็น V8 V8 ก็ต้องบอกว่าไม่น้อยนะครับเพราะว่าเป็น V8 Twin Turbo V8 Twin Turbo คันนี้542แรงม้าแรงบิด770นิวตันเมตรคุณเห็นคันใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะนั่งสบายแบบเนี้ยถามผมว่าเฮ้ยดูแรงม้าแล้วอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ผมบอกเลยว่าสามารถที่จะทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ในเวลา 4.0 วินาทีนะครับท็อปสปีดที่เขาเคลมเอาไว้สำหรับรถคันนี้คือ318กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นะไม่ต้องห่วงคุณไปเจอพวกรถสปอร์ตคุณไปเจอพวกซุปเปอร์คาร์ไปด้วยกันได้ครับแล้วรถพวกนี้ผมว่าขอให้อัตราเร่งมานะท็อปสปีดเนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะคือคุณจะไปเอาที่ที่ไหนวิ่งนะครับแล้วก็คอนดิชันของมันคือพื้นถนนละอีกแต่ว่าเอาตัวเลขมันเคลมเอาไว้อย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้หมดนะความน่าสนใจของเครื่องยังไม่พอเกียร์ครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโตเมติกแบบคลัชคู่8สปีดเนี่ยพอกดคันเร่งปุ๊บคลัชคู่8สปีดเห็นไหมเวลารอบตัดปุ๊บคลัชคู่เนี่ยมันช่วยกันทำงานเกียร์สับปุ๊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 บแล้วไม่กระชากมีดึงนิดหน่อยแต่ไม่กระชากนะครับเพราะฉะนั้นกำงานของเกียร์ถือว่าสมูทช่วงล่างนะครับคันนี้ช่วงล่างเป็นถุงลมถ้าเปรียบเทียบกับรถในยี่ห้อเดียวกันในแบรนด์เดียวกันของเขาคืออย่างเจ้าตัว Flying Spur เนี่ย Flying Spur นั้นต้องบอกเป็นถุงลมที่อธิบายง่ายว่าเป็นถุงลมที่ปรับเซตมาให้เพื่อนั่งนุ่มนั่งสบายแต่ของ Continental GT V8 คันนี้เป็นถุงลมที่ค่อนข้างเฟิร์มนะครับตอบโจทย์การใช้งานของรถสปอร์ตเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาแบบนี้แต่ก็ยังมีโหมดให้คุณเลือกได้นะครับโหมดก็จะเลือกเป็นคอมฟอร์ตก็ได้นะครับหรือคุณจะคัสตอมนะครับหรือคุณจะเป็นโหมดอย่างเบนลี่นี่ก็คือเป็นโหมดที่มันจะปรับตามการทำงานที่เขาลดจับอาการได้นะครับเซนเซอร์จับอาการได้ก็ปรับไปเบนลี่สำหรับผมเลยคือมันคือความประณีตความหรูหราแล้วก็ได้เรื่องของสมรรถนะที่ไม่ได้ทิ้งไปนะครับภายในห้องโดยสารเนี้ยผมบอกเลยอลาอลังมากนะครับมีช่องเก็บของแล้วก็วัสดุทุกอย่างที่ใช้นี่ต้องบอกว่าแฮนด์เมดอย่างดีนะครับเก็บเสียงดีไหมดีคือผมว่าด้วยราคาไม่ใช่ว่ารถราคาแพงต้องดีเสมอไปนะคือรถราคาแพงพวกซุปเปอร์คาร์บางคันเนี่ยขับมันขับสนุกแต่เก็บเสียงไม่ดีนั่งไม่สบายแต่ว่าอันเนี้ยหรูหรานั่งสบายเก็บเสียงดีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความลงตัวที่ทางเบลลี่จัดมาให้เดี๋ยวลองขับดูแบบสนุกสนุกหน่อยวันนี้นะครับวนไปวนมาแล้วเดี๋ยวไปหาที่จบสรุปเล่าให้ฟังครับถูกลอตเตอรี่แล้วเจอกันผมบอกได้แค่นี้จริงแล้วอย่าไปคิดว่ามันไม่โอเคสำหรับออปชันสแตนดาร์ดคือออปชันสแตนดาร์ด 17.3 ล้านเนี่ยนะมันก็พอแล้วคันนี้ที่มันเป็น20ล้านเนี่ยเพราะมันใส่พวกรายละเอียดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กคือเป็นลาย21นิ้วอะแต่เป็นลายที่ต้องเพิ่มตังค์เพราะนั้นลายล้อแม็กของสแตนดาร์ดของทาง AS Auto Service เนี่ยมันจะออกสีโครมซึ่งมันก็จะแมทช์กับไอตัวพวกนี้ซึ่งเป็นโครเมียมเหมือนกันอันนี้เขาเปลี่ยนล้อแม็กก็เลยต้องเปลี่ยนแอคเซสซอรี่พวกนี้เพิ่มตังค์เข้าไปแต่ก็แล้วแต่ครับคุณถูกลอตเตอรี่มา 30-40 ล้านคุณก็ใส่เข้าไปเถอะตามสบายแล้วแต่ชอบแต่ถ้าบอกว่ามี 17.3 ล้านซื้อ Continental GT V8 แล้วพอไหมพอเชื่อผมดียังไงขับสนุกครับ542แรงม้า0ถึง100 4วินาทีนั่งสบายครับนั่งอยู่ข้างในเนี่ยสบายไม่เมื่อยชิลๆนะครับท้ายที่สุดคือเรื่องของความลงตัวเทคโนโลยีความปลอดภัยความสะดวกสบายฟังก์ชันต่างๆมันให้มาครบถ้าจะมีสิ่งที่ติต้องพูดอย่างนี้สิ่งที่ติเลยคือเบาะนั่งข้างหลังเห็นมันใหญ่ๆแบบนี้แต่ข้างหลังเนี่ยมันนั่งพื้นที่มีจำกัดเด็กเล็กๆนั่งได้สุภาพสตรีนั่งได้ผมมองว่าเอาไว้แก้ขัดมากกว่านะครับอย่างที่สองถ้าคุณอยากจะได้สปอร์ตจ๋าหรือเวลาคุณแบบขับความเร็วสูงๆอ่ะผมบอกเลยเบาะมันนั่งสบายมันสปอร์ตแต่ด้วยความนั่งสบายมันไม่ค่อยกระชับเพราะนั้นต้องปรับโพซิชันให้เฟิร์มๆหน่อยเราปรับช่วยได้เพราะเบาะมันไม่ช่วยตัวเราเราต้องปรับช่วยตัวเราเองนะครับอย่างสุดท้ายสิ่งที่ผมไม่ชอบคือถึงเวลาต้องเอากลับไปคืน AS เท่านั้นเองครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์
รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ